ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาอัปเดตสถานการณ์โควิด -19 ในประเทศไทยประจำวันที่20กรกฎาคม2564กันนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับวันนี้เนี่ยมีผู้ติดเชื้อ11,305ลารยายนะครับซึ่งก็ยังมีในเรือนจำนะครับวันนี้เนี่ยพบ595ลราย เป็นผู้ติดเชื้อจากโลกภายนอกนะครับห7 1 0รายนะครับและมีผู้เสียชีวิตเพิ่มวันนี้80รายนะครับทำให้วันนี้ประเทศไทยของเราเนี่ยมีผู้ป่วยสะสมนะครับตั้งแต่1เมษายน64มาจนถึงปัจจุบันนะครับ397,612รายหายป่วยสะสม268,782หรายนะครับแล้วก็มีผู้ป่วยหายกลับบ้าน6557รายนะครับ ครับข้อมูลข่าวสารต่อมานะครับเรามาสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการออกข้อกําหนดนะครับเป็นข้อกําหนดฉบับที่28นะครับมาสรุปกันอีกสักครั้งหนึ่งเพื่อความเข้าใจนะครับว่าในข้อกําหนดฉบับนี้เนี่ยประชาชนและกิจการในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดนะครับในในพื้นที่สีแดงเข้ม13จังหวัดเนี่ยนะครับสามารถจะทาอะไรได้บ้างนะครับ ทบทวนกันอีกนิดนึงนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยล่าสุด13จังหวัดสีแดงเข้มก็ประกอบไปด้วยกรุงเทพนคนปรปฐมนนบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครฉะเชิงเศราชนบุรีพระนครศรีอยุธยานาราธิวาสปัตตานียะลาและสงขลานะครับอันแรกเลยนะครับสำหรับร้านอาหารและเครื่องดื่มห้ามทานในร้านนะครับห้ามทานในร้านเลยนะครับ เท็ t a w เอาเวทเท่านั้นก็คือซื้อกลับบ้านได้เท่านั้นนะครับและเปิดได้ถึงเวลา20นาฬิกาต่อมาห้างศูนย์การค้าคอมมูนิตี้มอลล์เนี่ยเปิดได้เฉพาะแผนกซูเปอร์มาร์เก็ตยาเวชภัณฑ์และพื้นที่การให้บริการฉีดวัคซีนหรือบริการทางการแพทย์และสาธารณาสุขอื่นๆของภาครัฐเปิดได้ถึงเวลา20นาฬิกานะครับต่อมาโรงแรมเปิดได้ตามปกตินะครับโรงแรมไม่ห้ามนะครับ แต่นะครับแต่งดกิจกรรมจัดการประชุมการสัมมนาหรือการจัดเลี้ยงนะครับต่อมาร้านสะดวกซื้อและตลาดสดให้ปิดตั้งแต่เวลา20นาฬกาก็คือ2ทุ่มไปจนถึงตี4ของวันลุงขึ้นนะครับอ่าต่อมานะครับโรงเรียนสถานศึกษาสถาบันการศึกษาให้เรียนผ่านระบบทางไกลงดใช้อาคารในการเรียนการสอนแบบออนไซต์ site, ก็คือให้เรียน อ,ออนไลน์เท่านั้นนะครับห้ามมาใช้อาคารสถานที่ในการจัดการเรียนการสอนนะครับสำหรับกิจกรรมต่อไปนี้เปิดได้ตามความจําเป็นและต้องดําเนินการตามมาตรการของสาธารณาสุขอย่างเคร่งครัดนะครับก็คือโรงพยาบาลสถานพยาบาลคลินิกแพทย์รักษาโรคร้านขายยาร้านค้าทั่วไปโรงงานธุรกิจหลักทรัพย์ธุรกิจธุรกรรมการเงินธนาคารตู้ ATM ธุรกิจสื่อสาร คมานาคมไพรสณนีพัสดุพันธ์ร้านจำหน่ายอาหารสัตว์ร้านขายยาเวชภัณฑ์ร้านจำหน่ายเครื่องมือช่างอุปกรณ์การก่อสร้างร้านจำหน่ายสินค้าเบ็ดเล็ดอันจำเป็นสถานที่จำหน่ายแก๊สหุงต้มเชื้อเพลิงปั๊มน้ำมันปั๊มแกส๊สรวมทั้งบริการส่งสินค้าและอาหารตามสั่ง d e l i v e อร,รี่ออนไลน์ตรงนี้เปิดดำเนินการได้นะครับครับอันนี้สำหรับกิจการนะครับ ทีนี้ในส่วนของประชาชนประชาชนทำอะไรได้บ้างนะครับในพื้นที่13จังหวัดสีแดงเข้มนะครับก็คือห้ามออกนอกเคหสถานตั้งแต่3ทุ่มไปจนะะถึงตี4ยกเว้นบุคคลที่ได้รับอนุญาตนะครับต่อมานะครับให้ลดการเดินทางในพื้นที่และงดการเดินทางข้ามจังหวัดนะครับเว้นแต่การเดินทางเพื่อซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต การพบแพทย์การรับวัคซีนนะครับเพราะฉะนั้นประชาชนเนี่ยก็ให้ลดนะครับให้ลดการเดินทางในพื้นที่งดก็ให้อยู่บ้านเป็นหลักนะครับต่อมานะครับให้ work from home 100%เนะครับก็คือทำงานที่บ้านทั้งส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและให้เอกชนเนี่ย work from home เต็มขีดความสามารถยกเว้นการบริการที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข การควบคุมโรคระบบสาธารณูปโภคการจราจรการบรรเทาสาธารณภัยการรักษาความสงบเรียบร้อยหรืองานที่มีกำหนดเวลาปฏิบัติชัดเจนและได้นัดหมายไว้ล่วงหน้าและหากมีความจำเป็นนะครับจะต้องปฏิบัติงานในสถานที่ตั้งนะครับก็จะต้องปฏิบัติตามมาตรการในการควบคุมนะครับเช่นการเว้นระยะห่างการสวมหน้ากากอนามัยเป็นต้นนะครับทีนี้ในส่วนของอ การเดินทางนะครับให้ใช้เอกสารรับรองการเดินทางนะครับหรือ QR code เพื่อใช้เดินทางเข้าออกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดขอเอกสารจากเจ้าหน้าที่กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่หรือลงทะเบียนผ่านไทยชนะณด่านตรวจหรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์หยุดเชื้อเพื่อชาตินะครับอันนี้เป็นในส่วนของการเดินทางเข้าออกพื้นที่นะครับ ต่อมาเนี่ยการโดยสารสาธารณะจำกัดจำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการไม่เกิน50%ของความจุของผู้โดยสารสำหรับยานพาหนะแต่ละประเภททุกพื้นที่ทั่วประเทศนะครับห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มกันของบุคคลที่มีจำนวนมากกว่า5คนนะครับอันนี้นะครับก็เป็นในส่วนของประชาชนนะครับในข้อปฏิบัติใน13จังหวัดนะครับ ต่อมานะครับสำหรับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับกรุงเทพมหานครได้ออกประกาศฉบับที่37นะครับเป็นการสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวนะครับในสาระสำคัญนะครับเราลองมาดูกันนิดหนึ่งนะครับ ในสาระสำคัญนะครับ1เนี่ยเขาปิดสถานที่ต่อตามประกาศเดิมที่ระบุไว้แล้วนะครับในประกาศกรุงเทพมหานครเรื่องการปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวฉบับที่ 32, 33, 34, 35และ36นะครับแล้วก็ให้ปฏิบัติต,ตามข้อกำหนดตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพศ2548ฉบับที่28 2นะครับ เปิดได้ตามเงื่อนไขก็หมายถึงว่าเปิดได้ในกิจกรรมต่อไปนี้นะครับแต่ต้องมีเงื่อนไขก็คือร้านอาหารเปิดได้ถึงเวลา20นาฬิกาห้ามนั่งในร้านนะครับให้ซื้อกลับบ้านเท่านั้นนะครับร้านสะดวกซื้อและตลาดสดให้เปิดได้ตั้งแต่เวลาตี4นาฬิกาหรือตี4ถึงเวลา20นาฬิกาหรือ2ทุ่มโรงแรมเปิดได้ตามปกติงดกิจกรรมจัดการประชุมสัมมนาการจัดเลี้ยง โรงเรียนสถาบันการศึกษาหรือฝึกอบรมและสถานศึกษาห้ามใช้สถานที่จัดการสอนนะครับห้างสปปรรพสินค้าศูนย์การค้าคอมมูนิตี้มอลล์ให้เปิดได้ถึงเวลา20นาฬิกาเปิดเฉพาะ,พะแผนกซูเปอร์มาร์เก็ตแผนกยาเวชภัณฑ์และพื้นที่ซึ่งจัดให้บริการฉีดวัคซีนหรือบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขอื่นๆของภาครัฐ 3. เปิดให้เปิดได้ตามความจำเป็นนะครับ อันนี้นะครับและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัดนะครับก็ได้แก่โรงพยาบาลสถานพยาบาลคลินิกแพทย์รักษาโรคร้านขายยาร้านค้าทั่วไปโรงงานธุรกิจหลักทรัพย์ธุรกรรมการเงินธนาคารตู้ ATM ธุรกิจสื่อสาร ธทรคามานาคมไพรสเดียพัสดุพันธ์ร้านจำหน่ายอาหารสัตว์ร้านขายยาเวชภัณฑ์ร้านจำหน่ายเครื่องมือช่างอุปกรณ์ก่อสร้างร้านจำหน่ายสินค้าเบ็ดตเตล็ดอันจำเป็นสถานที่จำหน่ายแก๊สหุงต้มเื้อเพลิงบั๊มน้ำมันปั๊มแก๊สตลาดนัดเฉพาะที่จำหน่ายอาหารและวัตถุดิบเพื่อการบริโภคสถานรับเลี้ยงเด็กเฉพาะสถานที่รับเลี้ยงเด็กในโรงพยาบาลที่มีการรับตัวไว้พักค้างคืนเป็นปกติทุละสถานดูแลผู้สูงอายุ เฉพาะที่มีการรับตัวไว้ไวนะครับพักค้างคืนเป็นปกติทุละธุรกิจประกันภยัยหน่วยบริการงานช่วยเหลือกู้ภยัยศูนย์บริการหรือร้านซ่อมแซมยานพาหนะร้านแบตเตอรี่หน่วยบริการตรวจสอบหรือซ่อมบำรุงสาธารณูปโภคระบบระบายน้ําระบบท่อส่งน้ํามันก๊าซธรรมชาติผู้จัดเก็บและกําจัดขยะรวมทั้งบริการส่งสินค้าและอาหารตามสั่งนะครับ โดยมีผลตั้งแต่20กรกฎาคมถึง2สิงหาคม64หรือจนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้เป็นประกาศาในส่วนของกรุงเทพมหานครฉบับที่37นะครับ ครับสำหรับข่าวสารต่อมานะครับเป็นเรื่องของแผนการจัดหาวัคซีนโควิด -19 โดยรัฐบาลเนี่ยเขาได้เปิดแผนล่าสุดนะครับเป็นแผนปัจจุบันเกี่ยวกับการจัดหาวัคซีนนะครับซึ่งวัคซีนหลักวัคซีนหลักก็หมายถึงวัคซีนที่รัฐบาลจัดหามาฉีดให้กับประชาชนฟรีนะครับก็จะประกอบไปด้วย a อ t r a z e ซ e c a s i n o v a ว p ไฟ z ซอร์ h n s ์สั n แอน n จสันนะครับส่วนวัคซีนทางเลือก ตรงนี้ประชาชนก็สามารถซื้อได้นะครับเช่นวัคซีนซิโนโฟาร์มและโมโดอร์นานะครับทีนี้ในแผนการจัดหาวัคซีนเนี่ยนะครับวันนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยเขาเปิดเผยแผนการจัดหาวัคซีนซึ่งอยู่ในการพิจารณาร่วมกันของที่ประชุมสบคซึ่งที่ประชุมสบคเมื่อวันที่6กรกฎาคม6.4ได้เห็นชอบให กรมควบคุมโรคจัดหาวัคซีนไฟเซอร์เบื้องต้น20ล้านโดสนะครับองค์การเภสัชกรรมเจรจากับบริษัทซิลิกฟาร์มาจัดหาวัคซีนโมเดอร์นาวันที่16กรกฎาคมยังเห็นชอบให้จัดหาวัคซีน120ล้านโดสที่ครอบคลุมไวรัสกายพันธุ์สำหรับปี2565และยังมีแนวทางที่จะจัดซื้อวัคซีนอื่นๆที่ขึ้นทะเบียนในอนาคตนะครับ นี่ก็คือแผนการจัดหาวัคซีนล่าสุดของรัฐบาลนะครับข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจต่อมานะครับเป็นเรื่องของการพักชำระหนี้วันนี้ตามที่ในส่วนของภาครัฐน,นะครับได้ออกมาตรการในเรื่องของการช่วยลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบโควิดนะครับในการพักชำระหนี้2เดือนตั้งแต่19กกรกฎาคม6 4เป็นต้นไปธนาคารทุกแห่ง และผู้ให้บริการด้านสินเชื่อต่างๆก็จะเปิดให้ลูกค้า,าลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบนะครับมีรายได้ลดลงและส่งผลต่อความสามารถในการชําระหนี้เนี่ยนะครับโดยวันนี้เขาออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้เพื่อพักชําระหนี้2เดือนลูกหนี้สามารถติดต่อกับสถาบันการเงินเจ้าหนี้เพื่อแสดงความประสงค์ขอรับการช่วยเหลือผ่านช่องทางต่างๆได้ทันทีนะครับทีนี้ในช่องทางต่างๆเนี่ย คุณผู้ชมลองดูตามหน้าจอนี้ได้เลยนะครับผมขึ้นมาที่หน้าจอให้ดูแล้วนะครับในส่วนของธนาคารต่างๆรวมทั้งสถาบันการเงินนะครับคุณผู้ชมลองดูตามหน้าจอนี้แล้วติดต่อตามหมายเลขโทรศัพท์เพจ Facebook หรือเว็บไซต์หรือในไลน์ก็ได้นะครับตรงนี้เขาจะมีหมายเลขโทรศัพท์มีเพจ Facebook ให้เรียบร้อยแล้วนะครับ ข้อมูลข่าวสารต่อมาครับเป็นเรื่องของสมุนไพรฟ้าทลายโจรน,นะครับวันนี้ตามที่เขามีการนำเอาสมุนไพรฟ้าทลายโจรเนี่ยมารักษาผู้ป่วยโควิด19วันนี้ล่าสุดนะครับเรือนจำทั่วประเทศเนี่ยเขาเตรียมใช้พื้นที่ในการปลูกฟ้าทลายโจรทั่วประเทศแล้วนะครับซึ่ง เป็นการขยายพื้นที่ปลูกสมุนไพรและส่งเสริมอาชีพผู้ปลูกสมุนไพรเพิ่มมากขึ้นวันนี้รัฐบาลปรับพื้นที่เรือนจําทั่วประเทศนะครับให้เป็นพื้นที่ปลูกสมุนไพรเนื่องจากาเรือนจําแต่ละแห่งมีพื้นที่เหลือใช้จึงนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับและก็บางแห่งเนี่ยได้เตรียมหน้าดินสําหรับเพาะปลูกสมุนไพรโดยเฉพาะฟ้าทลายโจรไว้แล้วนะครับ โดยตรงนี้นะครับรัฐเขาก็ได้ชี้แจงว่าจะช่วยส่งเสริมพัฒนาผู้ต้องขังเนี่ยให้มีความรู้มีทักษะในเรื่องของสมุนไพรแล้วก็นำไปต่อยอดเป็นอาชีพได้ในภายหลังนะครับหลังจากการปล่อยตัวและจะประสานกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนเพื่อพิจารณาแผนรองรับด้านการตลาดในระยะต่อไปด้วยนะครับครับข่าวสารต่อมานะครับเรามาดูในเรื่องของ ผู้ที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด -19 กกันสักนิดหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยแอปพลิเคชันหมอพร้อมเขาได้เผยแพร่นะครับสำหรับผู้ป่วยมะเร็งนะครับเช่นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองมะเร็งเม็ดเลือดขาวไมอีโลมามะเร็งเม็ดเลือดขาวริวคีเมียนะครับตรงนี้ควรจะฉีดวัคซีนโควิดนะครับเพราะว่ามีภูมิต้านทานต่ำเพราะว่าหากติดเชื้อก็อาจจะป่วยรุนแรงได้นะครับสำหรับผู้ป่วยมะเร็งใน เรื่องของมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะครับครับและต่อมานะครับในส่วนของผู้ที่ป่วยเป็นโรคอ้วนนะครับตรงนี้สําคัญเลยนะครับควรจะฉีดวัคซีนโควิด1 9เพราะว่าผู้ที่เป็นโรคอ้วนเนี่ยนะครับก็จะมีความเสี่ยงที่จะป่วยมีอาการรุนแรงและเสียชีวิตมากกว่าคนทั่วๆไปนะครับต่อมานะครับในส่วนของคนที่กินยากดภูมิต้านทาน นะครับฉีดวัคซีนโควิด19ได้หรือเปล่านะครับตรงนี้นะครับเขาก็ยืนยันนะครับว่าคนที่กินยากดภูมิต้านทานเนี่ยสามารถฉีดวัคซีนโควิด19ได้นะครับถึงแม้ว่าภูมิคุ้มกันอาจจะขึ้นไม่สูงแต่ก็สามารถฉีดวัคซีนกระตุ้นเพิ่มเติมได้ในภายหลังนะครับสำหรับคนที่กินยากดภูมิต้านทานนะครับก็สามารถฉีดวัคซีนโควิด19ได้นะครับ ทีนี้นะครับก็มีข้อแนะนำสําหรับผู้ที่ทำการฉีดวัคซีนไปแล้วนะครับถึงแม้จะฉีดวัคซีนแล้วก็ยังต้องล้างมือให้บ่อยๆนะครับฉีดวัคซีนแล้วก็ยังต้องเว้นระยะห่างนะครับฉีดวัคซีนแล้วก็ยังต้องสวมหน้ากากในการป้องกันก่อนรับวัคซีนเนี่ยก็ควรจะศึกษาข้อมูลต่างๆให้เพียงพอก่อนนะครับก่อนที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนนะครับทีนี้เรามาดู ตรงนี้กันนิดนึงนะครับวันนี้แอปพลิเคชันหมอพร้อมเนี่ยเขาได้จัดทำาสาระความรู้เกี่ยวกับโควิดสายพันธุ์ใหม่นะครับซึ่งเป็นเก้าภาพด้วยกันนะครับเก้าภาพเล่าจบโควิดสายพันธุ์ใหม่ทำไมติดง่ายป้องกันยากหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในเก้าภาพนี้กันเลยนะครับโควิดสายพันธุ์ใหม่เนี่ยแรงกว่าเดิมขนาดไหนนะครับ ทำไมเชื้อโควิดสายพันธุ์ใหม่ถึงติดกันง่ายเราลองมาดูข้อมูลนะครับซึ่งในแอปพลิเคชันหมอพร้อมเนี่ยก็ได้นํามาเผยแพร่ให้ดูนะครับว่าเป็นเพราะอะไรนะครับโควิดสายพันธุ์ใหม่เนี่ยสังเกตอาการยากกว่าเดิมนะครับอาการเนี่ยก็จะคล้ายกับปัดธรรมดาเลยนะครับไม่ค่อยพบอาการสูญเสียการรับรสนะครับเพราะฉะนั้นความรู้เดิมนะครับที่เราเคย รู้นะครับว่าการติดโควิด19เนี่ยจะไม่จะการรับรถเนี่ยนะครับก็จะสูญเสียไปแต่ว่าโควิดสายพันธุ์ใหม่เนี่ยอาการเหมือนกับเป็นหวัดธรรมดาเลยนะครับไม่ค่อยพบอาการสูญเสียการรับรถนะครับการป้องกันแบบเดิมเนี่ยก็ยังได้อ่ายังได้ผลอยู่หรือเปล่านะครับวิธีเดิมนะครับเขาก็ยังยืนยันนะครับว่า,าวิธีการป้องกันเดิมเนี่ยก็ยังได้ผลดีแต่ต้องเพิ่มความเข้มข้น เพราะเชื้อโควิดเนี่ยเข้มแข็งและระบาดแพร่กระจายได้ในวงกว้างแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการป้องกันตนเองแบบเดิมโดยการสวมหน้ากากล้างมือเว้นระยะห่างเนี่ยก็ยังใช้ได้นะครับแต่เราจะต้องเพิ่มความเข้มข้นในการระมัดระวังนะครับทีนี้นะครับในการสวมหน้ากากที่สามารถป้องกันโควิด19นะครับหน้ากาก2ชั้นเนี่ยเหมาะสำหรับ การอยู่ในพื้นที่แออัดนะครับถ้าเราอยู่ในพื้นที่แออัดนะครับไม่สามารถที่จะเว้นระยะห่างได้คนจํานวนมากตรงนี้เนี่ยก็สวมใส่หน้ากาก2ชั้นนะครับก็จะช่วยป้องกันได้มากขึ้นนะครับหน้ากากอนามัยนะครับเหมาะสําหรับอยู่ในพื้นที่ปิดนะครับแล้วก็หน้ากากผ้าเนี่ยเหมาะสําหรับทํากิจกรรมที่มีคนน้อยและเว้นระยะห่างได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเป็นหน้ากากผ้าเนี่ยก็จะใช้ในลักษณะของการที่เราอาอยู่ห่างกันนะครับและผู้คนไม่พลุกพล่านเกินไปนะครับทีนี้วิธีการป้องกันต่อมานะครับก็อาจจะมีฉากกั้นก็ได้นะครับแต่ว่าฉากกั้นที่ดีเนี่ยต้องคำนึงถึงความสูงด้วยนะครับถ้าไม่สามารถเว้นระยะห่างกันได้นะครับนั่งใกล้ๆก,กันเนี่ยก็ควรจะมีฉากกั้นซ้ายขวานะครับสูงเนี่ยประมาณสัก 10เซนติเมตรขึ้นไปนะครับสำหรับการเว้นระยะห่างนะครับก็อาจจะไม่ได้เว้นระยะห่างเฉพาะาการที่เราไปพบปะผู้คนนอกบ้านเท่านั้นนะครับอ,อยู่ในบ้านเนี่ยก็ต้องระมัดระวังสวมใส่หน้าก,ากากแล้วก็เว้นระยะห่างกันด้วยเหมือนกันนะครับการล้างมือนะครับการล้างมือสู้โควิดสายพันธุ์ใหม่เนี่ยนะครับก็ต้องล้าง ช้าๆนะครับล้างให้นานอย่างน้อยเนี่ย20วินาทีแล้วต่อด้วยน้ำปล่อยให้น้ําไหลผ่านมืออีกประมาณสัก15วินาทีนะครับและสุดท้ายนะครับถึงแม้จะฉีดวัคซีนแล้วนะครับก็ยังต้องระวังนะครับจะได้ไม่เป็นพาหะนําเชื้อโดยไม่รู้ตัวนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยยังไม่มีวัคซีนชนิดใดที่ฉีดแล้วเนี่ย สามารถป้องกันได้ร้อยเปอร์เซนนะครับถึงฉีดไปแล้วก็มีโอกาสที่จะรับเชื้อและก็สามารถแพร่เชื้อได้นะครับครับและในเรื่องสุดท้ายนะครับวันนี้เนี่ยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเขาได้แนะนำนะครับในจุดสะสมโควิด -19 ที่อาจจะถูกมองข้ามไปเรานำมาเน้นย้ำกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับใน4จุดด้วยกัน จุดแรกก็คือโทรศัพท์มือถือนะครับซึ่งวันนี้เชื่อว่าเราทุกๆคนเนี่ยก็มีโทรศัพท์มือถือของเรานะครับเราอาจจะมองข้ามนะครับเนื่องจากในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยเรามักจะหยิบจับสิ่งของต่างๆมากมายซึ่งอาจเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค และเมื่อนำมือถือ,อและเมื่อนำมือมาสัมผัสกับโทรศัพท์มือถือก็ย่อมจะทำให้กลายเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นจึงจาเป็นจะต้องทำความสะอาดโทรศัพท์มือถือบ่อยๆในระหว่างวันนะครับ 2. กระเป๋าสตางค์นะครับกระเป๋าสตางค์เป็นแหล่งรวมของเชื้อโรคที่อาจจะติดมากับเหรียญธนบัตรและบัตรสมาชิกต่างๆดังนั้นการที่เราสัมผัส กับกระเป๋าสตางค์ก็เหมือนกับการสัมผัสกับเชื้อโรคจึงแนะนําให้ทําความสะอาดกระเป๋าสตางค์ด้วยสเปรย์แอลกอฮอล์เป็นประจำและหมั่นล้างมือทุกครั้งหลังหยิบจับเหรียญธนบัตรและบัตรสมาชิกต่างๆนะครับ 3. อุปกรณ์สํานักงานเนื่องจากผู้ใช้งานเนี่ยมักไม่ได้ทําความสะอาดมือหลังจากสัมผัสสิ่งของต่างๆและเมื่อสัมผัสอุปกรณ์สํานักงานเช่นคีย์บอร์ดเมาส์ ก็จะส่งผลให้อุปกรณ์เหล่านั้นเนี่ยกลายเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคจึงควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสอุปกรณ์ต่างๆหากยังไม่ได้ล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์นะครับและ 4. ทาถงขยะอุปกรณ์จัดเก็บขยะทุกชนิดเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคที่เป็นอันตรายต่อผู้สัมผัสดังนั้นควรหมั่นทำความสะอาดถังขยะอย่างสม่าเสมอนะครับและนี่ก็คือข้อมูล อัปเดตสถานการณ์ล่าสุดโควิด19ในประเทศไทยและข้อมูลข่าวสารที่สำคัญสำคัญต่างๆนะครับ